สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายวิชาเทคโนโลยีวิทยการคำนวณในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4กับครูมี่อีกแล้วนะครับในวันนี้ครูมี่จะมานำเสนอ,อนักเรียนในหน่วยการเรียนรู้ที่1การแก้ปัญหาเรื่องการออกแบบโปรแกรมการแก้ปัญหา p l y y l a b Create Story 6 1ถนะครับอ่ะคราวนี้ ครั้งที่แล้วเนี่ยครูมีแอบจะเห็นเด็กๆนะครับชื่นชอบกิจกรรมที่1นถึงหไปแล้วใช่ไหมครับการเขียนโปรแกรมเดี๋ยววันนี้บอกแล้วว่ามีกิจกรรมที่สนุกสนุกแล้วก็มีด่านที่ท้าทายให้กับนักเรียนอีกมากมายครับก่อนที่เราจะไปเรียนกันนะครับเด็กๆจ้องมารู้ตัวชี้วัดมาตรฐานการเรียนรู้ในวันนี้ก่อนมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดในครั้งนี้นะครับมาตรฐานการเรียนรู้ ที่ว4.2ตัวชีวดที่ว4 2ป4 1ทับใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหาการอธิบายการทำงานการคาดการผลลัพธ์จากปัญหาอย่างง่ายครับอ่ะคราวนี้เรามาลองดูจุดประสงค์การเรียนรู้ที่เด็กๆจะได้เรียนรู้นะครับแล้วก็จะได้เตรียมตัวเตรียมใจนะครับในการเรียนจนจบแล้วก็มาดูว่าเราเนี่ยต้องการอะไรนะครับอ่ะจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับในครั้งนี้ ข้อที่1ก็คืออธิบายประโยชน์ของการเขียนโปรแกรมครับข้อที่2อ,ออกแบบตัวละครให้สามารถสื่อสารได้ด้วยการเขียนโปรแกรมครับและข้อที่3ก็คือเห็นความสําคัญของทักษะการเขียนโปรแกรมครับคราวนี้ครับเมื่อครั้งที่แล้วโดยเด้เพูดของเรื่องของโปรแกรมไปแล้วนะครับคราวนี้เรามาลองดูกันดีกว่าว่าเรื่องของเกมนะครับเด็กๆเนี่ยน่าจะเคยได้ยินคํานี้มานานนะครับในนี้มีใครไม่เคยเล่นเกมมีไหมครับ แน่อนอนว่าทุกคนเนี่ยต้องเคยเล่นเกมมาก่อนคราวนี้ครูมีอยากจะถามเด็ดกๆครับว่านักเรียน,เ,นยเคยสร้างเกมเองหรือไม่ครับนอกจากเล่นนะต้องสร้างนะครับมีไหมครับอ่าบางคนบอกว่าเคยบางคนบอกว่าไม่เคยถ้าเคยเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยเคยสร้างเกม OX เล่นกับเพื่อนนะครับหรือว่าสร้างเกมเขาวงกฏนั่นเองคราวนี้ในในเกมเนี่ยครูมีอยากจะถามว่าเขาใช้อะไรในการสร้างเกมนั้นครับ บางคนก็บอกว่าใช้กระดาษนะครับบางคนบอกว่าใช้คอมพิวเตอร์นะครับแล้วแต่ความถนัดของเกมนะครับแล้วก็แล้วแต่ความถนัดของนักเรียนนั่นเองครับคราวนี้ต่อไปครับเกมดังกล่าวเนี่ยให้ประโยชน์อะไรกับนักเรียนครับอ่ะก็ให้ประโยชน์เรื่องของความคิดสร้างสรรค์และก็ความสนุกสนานนั่นเองครับคราวนี้ครับเราจะมาลองรวบรวมข้อมูลดีกว่าว่าเด็กๆครับถ้าพูดถึงเกมหรือการสร้างเกมก็จะมีอาชีพอาชีพหนึ่งครับเรียกว่านักพัฒนาเกม เด็กๆคิดว่านักพนันเกมเนี่ยควรจะมีทักษะในด้านใดบ้างครับลองยกตัวอย่างให้ครูมีฟังสักสามทักษะสิครับอ่าเขาก็ต้องมีเรื่องทักษะของความคิดสร้างสรรค์ครับต่อไปครับเขาต้องมีเรื่องอะไรครับอ่าต้องมีทักษะของการเขียนโปรแกรมครับต่อไปล่ะครับเยี่ยมมากเลยครับนั่นก็คือทักษะของการคิดอย่างเป็นระบบนั่นเองครับ มีใครในนี้อยากเป็นนักพัฒนาเกมบ้างไหมครับอ่ามีคนยกมือใช่ไหมครับครนี้คุณมี่อยากจะถามเด็กๆว่าแล้วเราเนี่ยควรจะเริ่มจากอะไรก่อนดีครับถูกต้องครับเราต้องเริ่มจากการฝึกเขียนโปรแกรมก่อนนั่นเองครับอ่ะครานี้เรามาลองดูเว็บไซต์นะครับที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมง่ายๆและเด็กๆก็รู้จักมาแล้วดีกว่านะครับเว็บไซต์นี้มีชื่อว่า code.org ครับ แน่นอนว่าเด็กๆได้ลองเขียนโปรแกรมนะครับแล้วก็ลองใช้มาแล้วนะครับจากครั้งที่แล้วนะครับครวนี้เด็กๆลองมาสะท้อนกันดีกว่าครับว่าเว็บไซต์นี้เนี่ยมีประโยชน์อย่างไรครับอ่ะครูมี่เนี่ยจะมีคําถามนะครับอยากให้เด็กๆนะครับได้ลองวิเคราะห์นะครับประโยชน์ของการเขียนโปรแกรมบนเว็บไซต์ code.org ให้เป็นรูปแบบของแผนภาพความคิดดูครับ ประโยชน์ของการเขียนโปรแกรมบนเว็บไซต์ code.org ติเด็ๆคิดว่ามีอะไรบ้างครับอ่าข้อแรกเลยฝึกการวางแผนครับมีอีกไหมครับฝึกสมาธิครับมีอีกไหมครับพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นขั้นตอนและก็เป็นระบบครับต่อครับฝึกทัากษะการใช้คอมพิวเตอร์แล้วก็เทคโนโลยีครับต่อครับ พัฒนาความคิดแก้ปัญหาครับเช่นการหาสาเหตุหรือวิธีการแก้ปัญหาหรือผลจากการแก้ปัญหานั่นเองครับมีอีกไหมครับพัฒนาไหวพริบอืมมีอีกไหมครับสนุกสนานนั่นเองครับอ่าคราวนี้พร้อมหรือ,อยังครับที่จะไปเล่นกิจกรรมกัน บอกเลยว่าวันนี้ยากแล้วก็ท้าทายเด็กๆด้วยนะครับกิจกรรมในวันนี้นะครับก็อยากให้เด็กๆได้ลองจับคู่นะครับหรือแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสมนะครับหรือท่านเด็กๆกําลังเรียนออนไลน์อยู่นะครับก็ลองมองหาเพื่อนคู่คิดสักคนหนึ่งนะครับหรือสัก2คนเพื่อที่จะลองจับคู่กันนะครับแล้วก็ลองวางแผนแก้ปัญหาแล้วก็เล่นกิจกรรมนี้ครับโดยให้ในกลุ่มนะครับสัก1คนนะครับมีทักษะของการใช้งานคอมพิวเตอร์ครับอ่าคราวนี้ วัตถุประสงค์นะครับของกิจกรรมนี้นั่นก็คือออกแบบโปรแกรมการแก้ปัญหาอย่างง่ายได้ครับวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมนั่นก็คือเครื่องคอมพิวเตรอร์หนึ่งเครื่องครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็คูม,มี่เนี่ยก็เช่นเดิมครับเปลี่ยนบรรยากาศแล้วนะครับจากการยืนอยู่มาเป็นการนั่งเรียบร้อยแล้วนะครับนั่นหมายความว่าก็จะมีกิจกรรมนะครับให้เด็กๆได้เขียนโปรแกรมอีกแล้วแน่นอนครับจากเดิมนะครับเราได้ทําด่านที่1นึถึงหไปเรียบร้อยแล้วแล้วคูมี่ก็บอกว่า คุณพี่เนี่ยจะแนะนําให้เด็กๆทําด่านที่หกถึงสิบเอ็ดอีกในครั้งนี้นะครับซึ่งบอกเลยว่าด่านที่หกถึงสิบเอดเนี่ยเป็นด่านที่ค่อนข้างยากนะครับแล้วก็ท้าทายสําหรับเด็กๆมากด้วยพร้อมกันเลยยังครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับอ่ะด่านที่หกนะครับด่านที่หกเด็กๆลองดูก่อนเลยครับว่าเราจะทําขั้นตอนแรกยังไงดีครับขั้นตอนแรกเนี่ยเด็กๆแน่นอนครับต้องบอกครูว่าเราจะต้องอ่านคําแนะนําครับ คุณสามารถเขียนโปรแกรมเพื่อพาเจ้านกแพนกวินเคลื่อนไหวไปรอบๆโดยใช้ปุ่มขึ้นลงซ้ายขวาเพื่อชนเป้าหมายที่เป็นธงแดงทั้งหมดได้หรือไม่บางคนเนี่ยหลังจากอ่านเสร็จแล้วแล้วก็ดูที่พื้นที่ทํางานพบว่ามีบล็อกเขียวเนี่ยเต็ไมไปหมดเลยครับมีถึง4บล็อกเน่ยอะอย่าเพิ่งตกใจนะครับเรามาลองดูแต่ละอันก่อนว่าแต่ละอันเนี้ยมันคืออะไรครับเขาบอกว่าเมื่อกดลูกศรซ้ายนะครับบอกตัวแรกเมื่อกดลูกศรซ้าย ต่อไปครับเมือ่อกดลูกศรขวาต่อไปครับเมื่อกดลูกศรขึ้นแล้วก็สุดท้ายคือเมื่อกดลูกศรลงแล้วในนี้ก็มีกล่องเครื่องมือครับกล่องเครื่องมือในที่นี้ก็มีคําว่าเ <c oughs> คลื่อนไปทางขึ้นข้างบนอ่ะเริ่มมีความสอดคล้องขึ้นมาแล้วใช่ไหมครับแต่นั้นเราจะต้องเลือกอะไรมาดีครับนี่เลยครับขึ้นไปทางข้างบนครับอ่ะเสร็จแล้วเราก็ลองกดเปลี่ยนดูครับไปทางไหนดีครับเมื่อกดลูกศรซ้ายก็ต้องไปตำแหน่ง ซ้ายครับอ่าคราวนี้ต่อไปครับเมื่อกดลูกศรขวาเราก็ต้องไปทางขวาครับอ่าดังนั้นเห็นอยู่สองลูกศรแล้วนะลูกศรขึ้นกับลงแหละเราทำยังไงดีครับลูกศรขึ้นก็คือขึ้นเคลื่อนไปทางด้านบนครับแล้วก็สุดท้ายเลยเมื่อกดลูกศรลงแล้วก็เลื่อนไปไหนดีละ่ะ ครูมันไม่เห็นมีตำแหน่งเลยอ่ะมันไม่เห็นมีอันไหนที่เกี่ยวกับลงเลยนะครับแต่เด็กๆครับมันมีคําว่าเป็นตำแหน่งอยู่ครับอ่ะลองกดดูกดดูว่าเป็นตำแหน่งคืออะไรเสร็จแล้วเรามาลองเริ่มดีครับ <c oughs> นี่เขาบอกว่าให้เราเนี่ยม,มีมือลูกศรน,นะครับบอกว่าให้ขึ้นบนลงล่างเต็ไมไปหมดเลยอ่ะเราทําไงดีล่ะเราลองกดลูกศรซ้ายก่อนสิเงียบเอ้ยมันไปทางซ้ายจริงๆด้วยเราลองกดขึ้นสิ อ่ามันชนอันแรกเลยใช่ไหมครับต่อไปทําไงดีกดลูกศรขวาชนแล้วทําไงดีกดลงลงไหมเอาลงด้วยอ่าหรืออีกอันนึงครับทําไงดีกดลูกศรซ้ายสุดเดินไปเลยเยี่ยมมากเลยครับใครได้แบบครูบ้างเอ่ยได้แน่นอนครับด่านที่6กนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นเราก็กดไปต่อเลยครับ เรามาลองดูด่านที่7กันบ้างดีกว่าว่าด่านที่7จ็นั้นคืออะไรครับโหบางคนบอกว่าครูมี่เข้ามาแล้วเนี่ยด่านเพียบเลยอะหนูทำไงดีครับสมมุติว่าในกรณีที่เด็กๆอ่านดูบล็อกแล้วไม่รู้ว่ามันจะขาดตกบกพร่องตรงไหนน,นะครับเด็กๆลองกดเริ่มก่อนครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเขาจะค่อยๆบอกคําแนะนํามาว่าเด็กๆเ,เนี่ยพลาดตรงไหน,นอ่ะลองมาดูครับกดเริ่มเลยครับกดเริ่มเลยเด็กๆก,ก็จะเห็นเลยว่า มันก็หยุดนิ่งครับมันไม่สามารถทําอะไรได้นะครับอะคราวนี้เขาก็บอกว่าในคําแนะนํานะคะบบอกว่าบล็อกทําซ้าเนี่ยหรือถ้าจําเป็นต้องมีบล็อกอื่นๆครับอยู่ภายในจริงจะสามารถทํางานได้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบล็อกภายในนั้นต่อเข้าได้อย่างถูกต้องครับนั่นหมายความว่าในนี้จะมีบล็อกอีกอันหนึ่งครับคือบล็อกทําซ้ําตลอดนั่นเองครับอะจากโจทย์เนี่ยเขาบอกว่า บล็อกทำซ้ําตลอดเนี่ยช่วยให้คุณสามารถเรียกใช้โค้ดอย่างต่อเนื่องคุณสามารถต่อบล็อกเพื่อพาเจ้าไดโนเสาร์ตัวนี้ขึ้นขึ้นลงลงซ้ําไปซ้ำมาโดยไม่หยุดได้หรือไม่อ่ะคราวนี้เราจะลองทํำยังไงดีล่ะเราก็ลองวางเลยครับขยับตัวนี้อ่าในนี้10บทับสิแล้วนะแสดงว่าขาดอีกหนึ่งอันครับมีขึ้นแล้วต้องลงด้วยครับอ่ามีลงด้วย อ่ะคราวนี้เรามาลองกดเริ่มดีกว่าว่าสิ่งที่เราเขียนเนี่ยถูกต้องหรือไม่ถูกต้องครับลองกดเลยเริ่มนี่ครับนี่ครับอ่ะทำได้เหมือนครูหรือเปล่าเอ่ยถ้าทำได้นั่นหมายความว่าบล็อกนี้ก็ถูกต้องครับอ่าถึงแม้ว่าบล็อกในด่านที่7นี้จะเยอะมากมายนะครับแต่ว่าเด็กๆก็ยังสามารถทำได้ใช่ไหมครับเยี่ยมมากเลยครับดังนั้นกดไปต่อเลย ไปต่อในด่านที่8นะครับเขาบอกว่าคุณสามารถให้เจ้าแพนกวินเนี่ยพูดว่าโอ้ยแล้วก็เล่นเสียงนะครับมีเสียงชนด้วยเมื่อชนเข้ากับเจ้าไดาโนเสาร์นะครับอ่าคราวนี้เรามาลองดูดีกว่าว่าเราจะสามารถจัดการยังไงได้ครับเบื้องต้นเลยเราก็ต้องลองดูก่อนครับพื้นที่ทำงานเนี่ย12ทับนั่นหมายวาความว่าขาดอีก2บล็อกค,ครับอ่าคราวนี้ทำยังไงดีล่ะในนี้เหมือนจะมีครบแล้วนี่ ในนี้ครับมีอีกครับนี่เลยในนี้เขาบอกว่ามีบล็อกขึ้นมาแปลกๆครับคือบล็อกเล่นเสียงแบบซุม่มบล็อกเล่นเสียงแบบสุ่มทํายังไงล่ะมันคืออะไรล่ะอ่ะเราก็ลองมาวางก่อนเสร็จแล้วอ๋อมันมีเสียงให้เลือกดิมีเสียงให้เลือกในนี้เขาบอกว่าให้เลือกเสียงชนครับอ่า แต่ก่อนอื่นเลยที่เราจะเล่นเสียงชนเนี่ยเขาบอกว่าแพนกวินเนี่ยจะต้องพูดคําว่าโอ้ยก่อนหลังจากชนแล้วนะครับดังนั้นแพนกวินต้องพูดว่าโอ้ยเราก็ต้องนี่ครับเอาแพนกวินมาแทรกก่อนเลยเสร็จแล้วก็พิมพ์คําว่าโอ้ยอ่ามีเครื่องหมายนี้ด้วยเครื่องหมายตกใจนะครับโอ้ยอ่า พร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วมาลองกดเริ่มดีกว่าว่าใช่หรือไม่ใช่ครับลองเล่นดูเลยนี่เรียบร้อยครับเป็นไงบ้างครับมีใครทําได้เหมือนครูไหมเป็นไงบ้างครับแปดก็ผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะครับเริ่มสนุกแล้วละสิต่อไปนะครับมาลองดูด่านที่เก้ากันเลยดีกว่าครับด่านที่เก้านี้เช่นเดิมครับเมื่อมีแปดเยอะแล้วด่านที่เก็ยิ่งเพิ่มขึ้นไปอีกครับ แต่ว่าในนี้เนี่ยเขาบอกว่าขาดพื้นที่การทำงานอยู่แค่หนึ่งบล็อกเท่านั้นครับขาดอะไรล่ะเอามาลองดูคำแนะนำก่อนครับคุณสามารถเพิ่มบล็อกเพื่อเพิ่มเพื่อทำคะแนนเมื่อเจ้าแผ่นกลิ้นวิ่งชนปลาหมึกก็คือจะต้องมีการเกิดคะแนนขึ้นมาครับแล้วในนี้ในกล่องเครื่องมือเนี้ยก็มีได้แต้มด้วยนะครับบล็อกได้แต้มเพิ่มขึ้นมาทำยังไงดีล่ะอ่ะเลื่อนลงมาดูก่อนครับเลื่อนลงมาดูก่อนอ่ะเหลือบล็อกว่างๆอยู่หนึ่งอันครับ ดังนั้นเราก็มาลองทำเอาบล็อกได้แต้มมาใส่เลยครับอ่ะลองดูว่าใช่หรือไม่ใช่นี่ในนี้16ทั้ง16แล้วนะกดเริ่มเลยอ่ะลองกดวิ่งครับ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 อ่ะใช่หรือไม่ใช่ใช่ครับได้แต้มด้วยมีแต้มขึ้นอยู่ข้างบนแล้วนะครับใครทำได้เหมือนครูบ้างเอ่ยอ่ะด่านที่9ก็ผ่านไปเรียบร้อยแล้วครับต่อไปเป็นด่านที่10ครับด่านที่10นะครับครูมี่จะขออนุญาตให้เด็ก ทำไปก่อนเลยนะครับเสร็จแล้วติดขัดปัญหายังไงนะครับลองมาบอกกันนะครับแล้วก็แชร์ความรู้กันครับโอเคคิดว่าน่าจะได้แล้วนะครับปัญหาหลักๆเลยบางคนบอกว่าครูหนูไม่รู้จะใส่บล็อ เปลี่ยนพื้นหลังไว้ตรงไหนเพราะว่ามันเต็มไปหมดเลยนะครับเด็กก็ต้องมาอ่านคําแนะนําก่อนครับคำแนะนำเนี่ยเขาบอกว่าให้เพิ่มบล็อกนะครับเปลี่ยนพื้นหลังแล้วก็ความเร็วของเจ้าแผ่นกิ้นนะครับก็คือเมื่อต่อให้ย้ายเจ้าแผ่นกิ้นด้วยลูกศรน,นะครับจนกว่าจะได้คะแนนอ่ะคันนี้เราจะใส่ไงดีล่ะก็นี่ไงครับมีบล็อกนักแสดง1สัมผัสนักแสดง3ครับแล้วก็ให้เปลี่ยนพื้นหลังครับเป็นอะไรดีล่ะอยากให้เปลี่ยนเป็นอะไรดีนะครับเปลี่ยน แบบถ้ำก็ได้นะครับอ่ะเราเป็นแบบถ้ำดูไม่เอาดีกว่าเอาเป็นฉากเมืองดีกว่านะครับเป็นฉากเมืองเสร็จแล้วนะครับเราก็ลองเป็นเคลื่อนไหวด้วยความเร็วสูงครับเสร็จแล้วเราลองดูว่าใช่หรือไม่ใช่กดเริ่มเลยครับอ่ะลองเล่นดูนี่เปลี่ยนหลังเรียบร้อยแล้วครับดังนั้นถ้าใครขึ้นแบบนี้ก็นั่นหมายความว่าเด็กๆใส่บล็อกได้อย่างถูกต้องแล้วครับ มาจนถึงด่าน10เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนะครับเป็นด่านที่11ซึ่งครูมีบอกเลยว่าด่านนี้ยท้าทายเด็กๆมากครับแล้วก็เป็นกิจกรรมในวันนี้ครับกิจกรรมในวันนี้นะครับแล้วก็จะให้เด็กได้นําเสนอด้วยกิจกรรมในวันนี้อีกอันนึงนะครับคือให้เด็กๆครับได้ทําการสร้างเรื่องราวครับโดยครูมี่ขออนุญาตกําหนดให้เด็กๆนะครับสร้างการ์ตูนหรือเกมขึ้นมา1เรื่องครับ ให้เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมครับแล้วก็ให้ตัวละครนี้สามารถพูดคุยตอบโต้กันได้เราเนี่ยจะมานำเสนอเรื่องนี้นะครับในการนำเสนอกันครับถ้าพร้อมแล้วรูมีให้เวลาครับและหวังว่าเด็กๆจะลังสรรผลงานออกมาได้อย่างดีเยี่ยมครับ อเป็นไงบ้างครับกับกิจกรรมที่เล่นไปนะครับยากไหมครับสนุกไหมครับอ่หลายคนก็น่าจะบอกว่ายากนะครับหรือว่าท้าทายนะครับแล้วก็หลายคนก็ตอบว่าสนุกมากๆเช่นเดียวกันนะครับคราวนี้นอกเหนือจากความสนุกและความยากนั้นนะครับครูมี้อยากจะถามเด็กๆครับเพื่อที่จะเป็นการสรุปความรู้หลังจากการเรียนไปนะครับว่าการเขียนโปรแกรมเนี่ยมีประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตอย่างไรบ้างครับอ่า การเขียนโปรแกรมนะครับต้องใช้ทักษะหลายทักษะในการดําเนินการเลยครับไม่ว่าจะเป็นทักษะเรื่องของการสื่อสารทักษะในการคิดอย่างเป็นระบบทักษะในการแก้ปัญหาหรือแม้แต่ทักษะในการใช้เทคโนโลยีซึ่งทักษะทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยล้วนมีความจําเป็นต่อการเรียนรู้นะครับแล้วก็การดํานงชีวิตในปัจจุบันครับเยี่ยมมากๆเลยนะครับเด็กๆทุกคนคราวนี้เมื่อเราเรียนรู้ทุกอย่างมาแล้วครูครูมีค,ค,ค,คิดว่า เด็กๆน่าจะสามารถสรุปเป็นความคิดรวบยอดได้นะครับความคิดรวบยอดในครั้งนี้นะครับก็สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้เว็บไซต์ code.org เนี่ยเป็นเว็บไซต์ที่ได้ฝึกใช้แนวคิดเชิงคนวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบซึ่งเป็นทักษะที่สอดคล้องต่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่21เช่นทักษะด้านความคิดอย่างเป็นระบบทักษะการเขียนโปรแกรมทักษะการคิดสร้างรบบาสรรค์ทําให้การคาดการผลลัพธ์ จากปัญหาผ่านสื่อการเรียนรู้ของเว็บไซต์ที่มีให้เลือกหลากหลายและช่วงชั้นของนักเรียนครับมาช่วงของแบบทดสอบแล้วนะครับวันนี้เราจะได้รู้เลยว่าเด็กๆเนี่ยสามารถตอบคําถามคุณมีได้หรือไม่ได้นะครับถ้าตอบผ่านแน่นอนครับผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้แน่นอนครับมาข้อแรกกันดีกว่านะครับจากสถานการณ์ที่กําหนดให้นะครับข้อใดคือการเขียนโปรแกรมได้ถูกต้องครับช้อยข้อที่1นักแสดงหนึ่งขยับ ขึ้นบนลงล่าง400พิกเซลครับข้อที่สองนักแสดง2ขยับขึ้นบนลงล่าง400พิกเซลครับข้อที่สมนักแสดง1ขยับขึ้นบนลงล่างซ้ําไปมา400พิกเซลครับต่อไปข้อที่4ี่นะครับนักแสดง2ขยับขึ้นบนลงล่างซ้ําไปมา400พิกเซลครับเด็กๆคิดว่าข้อไหนเนี่ยคือคําตอบที่ถูกต้องเมื่อเรากดเริ่มโปรแกรมนี้จากคําสั่งที่เด็กๆเห็นครับ คําตอบที่ถูกต้องนั่นก็คือข้อที่4นั่นเองครับเพราะว่าหน้าบล็อกเนี่ยจะมีคําสั่งคําว่าซับทําซ้ําตลอดนะครับซึ่งมีคําสั่งคําซ้ําตลอดไปเนี่ยมันก็จะทําให้ตัวละครเนี่ยมันจะทําการเคลื่อนไหวตลอดนะครับคือขึ้นบนแล้วก็ลงล่างนั่นเองครับเก่งมากๆเลยนะครับสําหรับเด็กที่ตอบถูกต้องนะครับคราวนี้มาลองดูข้อต่อไปกันดีกว่าครับข้อนี้ถามว่าโปรแกรมสร้างตัวละครเนี่ยสามารถนําไปประยุกต์เป็นสื่อประเภทใดได้ครับข้อที่หนึ่ง การ์ตูนครับข้อที่2แผ่นพับข้อที่3มโปสเตอร์ข้อที่4ี่ายงานครับเด็กๆคิดว่ามันสามารถนำไปพัฒนาอะไรได้ครับคำตอบคือข้อที่1นนั่นเองครับเก่งมากเลยครับข้อที่1เพราะว่าโปรแกรมสร้างตัวละครเนี่ยเป็นโปรแกรมที่ทำให้ตัวละครเนี่ยเคลื่อนที่ครับแล้วก็สามารถสื่อสารกันได้ทำให้สามารถสร้างเป็นตัวการ์ตูนนะครับหรือว่าสามารถสร้างเป็นเกมได้นั่นเองครับ ต่อไปเป็นเรื่องของการนำเสนอในวันนี้นะครับการนำเสนอในหัวข้อาการออกแบบโปรแกรมการแก้ปัญหา PayLab Creat ทอสตอรี1ถึงสินะครับวันนี้นะครับคุณมิอยากให้เด็กๆได้ลองนำเสนอนะครับแต่ละกลุ่มนะครับได้ผัดกันนะครับมานำเสนอการเขียนโปรแกรมในด่านที่11ครับให้เพื่อนได้ชมนะครับพร้อมทั้งบอกเล่าปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่างที่มีการเขียนโปรแกรมครับแล้วก็เราจะได้เรียนรู้แลกเปลี่ยน ประสบการณ์ซึ่งกันและกันซึ่งในกรณีที่เด็กๆนะครับได้เรียนออนไลน์นะครับก็ลองเปิดไมค์มาแล้วก็พูดปัญหาให้เพื่อนนะครับในห้องได้ฟังนะครับเพื่อที่จะได้ทําการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันครับคราวนี้มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับนั่นก็คือการประเมินเพื่อเพิ่มคุณค่าบริการสังคมและจิตสาธารณะนะครับคุมี่เนี่ยอยากให้เด็กๆนะครับได้ทําการสอนนะครับกับเพื่อนที่ยังเขียนโปรแกรมไม่ถูกต้องนะครับ เพื่อที่ให้เขาเนี่ยสามารถเขียนโปรแกรมได้อย่างถูกต้องแล้วก็ถือเป็นการแบ่งปันความรู้ให้กับผู้อื่นด้วยครับต่อไปนะครับเป็นการประเมินผลครั้งสุดท้ายแล้วตามจุดประสงค์นะครับว่าเด็กๆจะสามารถผ่านจุดประสงค์ในวันนี้ได้หรือไม่ได้ครับเรามาลองดูจุดประสงค์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับข้อที่1อธิบายประโยชน์ของการเขียนโปรแกรมเด็กสามารถทําได้ไหมครับได้แน่นอนครับเพราะว่าเรามีการสอบถามแล้วก็มีการตอบคําถามกันไปเรียบร้อยแล้วครับ ต่อไปข้อที่2อครับออกแบบตัวละครให้สามารถสื่อสารได้ด้วยการเขียนโปรแกรมครับเด็กๆสามารถทําได้ไหมครับแน่นอนครับว่าต้องทําได้ครับเพราะว่าเรามีกิจกรรมนะครับเรื่องของการเขียนโปรแกรมแล้วก็เด็กๆได้ออกมานําเสนอเยอะแยะมากมายครับหลายคนเนี่ยนำเสนอได้ดีมากนะครับรวมถึงเขียนบล็อกได้อย่างดีมากเช่นเดียวกันนะครับและสุดท้ายเลยข้อที่3นะครับเห็นความสําคัญของทักษะการเขียนโปรแกรมเด็กๆ เห็นความสำคัญของทักษะการเขียนโปรแกรมมากน้อยแค่ไหนลองบอกอยู่สิครับอ่ามากใช่ไหมครับแน่นอนครับถ้าอย่างนั้นแล้วนะครับเราก็ครูต้องขอบอกว่าเด็กๆทุกคนเนี่ยก็สามารถผ่านจุดประสงค์ในการเรียนรู้ในวันนี้ไปได้อย่างเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นไงบ้างครับกับกิจกรรมวันนี้สนุกไหมครับถ้าสนุกนะครับอยากเรียนต่ออีกนะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าครั้งนี้สวัสดีครับ